เทศบาลนครอุบลราชธานีนำโดยนางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีได้จัดโครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครอุบลราชธานีปี2565ดนตรีในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมืองกำหนดจัดทุกๆวันเสาร์เวลา 17:00 นถึง 20:00 นไปจนถึงวันที่27สิงหาคม2565ณบริเวณข้างศาลหลักเมืองฝั่งพิพิธภัณฑ์โดยบรรยากาศภายในงานได้มีประชาชนเดินทางมาชมการแสดงดนตรีกันอย่างคึกคักกิจกรรมดนตรีในสวนจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ประชาชนผู้ร่วมงานได้รับความสุขจากเสียงเพลงมีการนำบทเพลงที่ฟังสบายๆร่วมสมัยฟังได้ทุกเพศทุกวัยมาขับร้องให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับบรรยากาศของท้องถิ่นเพื่อช่วยเพิ่มอรรถรสในการรับฟังโดยภายในงานเป็นการผสมผสานระหว่างการแสดงดนตรีกับงานศิลปะถือเป็นกิจกรรมแบ่งปันความสุขของชาวจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญทุกท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมร่วมรับชมดนตรีจิบกาแฟชมงานศิลปะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวหัวใจสำคัญคือการสร้างความสุขให้กับประชาชนหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019คลี่คลายลงเป็นการพบปะประชาชนและเปิดเวทีให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีอีกด้วย